จ้านะคะพี่อ้อยนะคะฉายาอะไรนะพี่อ้อยขี้เมาขอบคุณพระเจ้าค่ะก็เมื่อวานก็คือได้ภัยพันธกิจที่พิษณุโลกก็วันนี้ก็เพิ่งเดินทางกลับตอนแรกก็คือคุณเปิ้ลชวนมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วก็ติดงานก็เลยไม่ได้ไปอาทิตย์นี้ก็อยู่ๆก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงนำให้คิดถึงว่าอยากไปพันธกิจครั้งนี้ก็เลยคืองานที่รับไว้เสร็จในวันเสร็จในวันก่อนวันที่เราจะไปคือทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเลยก็คือพระองค์ก็ทรงนำคือมีงานเข้ามาตลอดแล้วก็งานเสร็จแล้วก็ส่งงานเสร็จเขาก็โอนเงินเข้าบัญชีเสร็จก็ได้เดินทางไปทำธุรกิจครั้งนี้ก็เลยรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ได้ไปพอไปถึงรู้สึกใช่เลยรู้เลยว่าทำไมให้มาที่พิษณุโลกไปเจอพี่น้องที่น่ารักมากไปเป็นพระพรกับพี่น้องที่นู่นนะคะก็คือรู้สึกตื่นเต้นที่เราได้ไปทำพันธกิจครั้งนี้แล้วพอถึงไปปั๊มเนินปอใช่ไหมคะปั๊มเนินปอก็คือยังไม่ได้กดเงินไปก็ไปกดเงินที่ตู้ ATM ก็คือกดเงินเราตั้งใจกดแค่500เพราะเราก็รู้ว่าเราไม่ได้อะไรมากปรากฏว่ากด500เงินคือออกมา1,000ก็คือกดเสร็จก็คือต้อง1,000ก็โอเคกด1,000ก็ข้างในก็คิดในใจคิดเรากดไปทำอะไร1,000พอรุ่งเช้าเงินพันนี้ก็เรามาช่วยงานของพระเจ้าเรามีส่วนร่วมในการถวายแล้วก็คือเอาอันนี้ไปบอกว่าเรามีส่วนร่วมในการทำธุรกิจครั้งนี้ขอถวายเป็นค่าห้องก็ขอบคุณพระเจ้าขณะที่ถวายเสร็จโทรศัพท์มีออเดอร์งานเข้ามาทันทีเดี๋ยวนั้นบัตรนาวเลยค่ะตอนแรกก็คือไล่มาก่อนเป็นบินแบ็กคือบินแบ็กตัวนึงก็คือเกินราคาที่เราเกินเงินจำนวนเงินที่ตัวนึงก็คือเกินแล้วแต่นี่คือล็อตแรกคือ2ตัวพอมีอีกสักไม่ถึง5นาทีมีออเดอร์อีก2ตัวก็คือเป็น4พอมาอีกสักคืมห่างกันแค่วินาทีก็คือมีเพิ่มมาอีก1ตัวแล้วก็งานตัวอื่นออเดอร์คือหลายแบบที่ไหนไหนแบบอัศจรรย์มากก็คือเป็นอะไรที่คือขอบคุณพระเจ้าซึ่งเงินเราถวายคือเรามีส่วนร่วมก็คือ 1,000 บาทแต่พระเจ้าให้เกินเป็นแบบทวีคูณนะคะคือทั้งลงทุนด้วยคือถ้านับแล้วค่าเบาะตัวนี้คือบินแบ็คคือเป็นเคยเห็นลักษณะบินแบ็คที่เป็นเหมือนเก้าอี้ที่เรานั่งลงไปคือถามว่าถ้าคนไม่ชำนาญก็คือทำไม่เป็นไม่เข้าใจว่าจะทำยังไงถ้าในห้างก็คือตัวหนึ่งประมาณ 3,500 แต่พี่อ้อยรับมาก็คือไม่ถึงก็เลยบอกโอ้ยพระเจ้าพระองค์อัศจรรย์มากเลยแค่ลูกมีใจที่จะถวายในส่วนนี้มีส่วนที่เราได้ร่วมเราได้ร่วมรับใช้ได้ร่วมทำพันธกิจแล้วรู้มีส่วนใจที่เราร่วมในการอันให้กับงานของพระเจ้าถึงแม้ว่าเป็นเงินพันนี้ก็คือเป็นเงินแค่เล็กน้อยแต่เมื่อเราให้พระเจ้าไม่เคยติดหนี้เราเลยทันเวลาเขาบอกว่ามาฉับพันเลยตรงหน้าตุ๊บตุ๊บตุ๊บมาเลยค่ะพระพรก็คือหลั่งไหลมาอย่างมากมายก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าในงานพันธกิจครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจที่บอกว่าบอกกับพระองค์ลูกอายุ60แต่ลูกจะไม่เป็นคนที่อายุ60ที่เป็นคนที่สูงวัยแต่ที่ว่าอยู่กับบ้านทำด้วยทำนี้แต่ลูกจะเดินไปข้างหน้ากับพระองค์ลูกจะเดินไปกับพระองค์รับใช้พระองค์ก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณที่ฟังคำพยานนี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าหนุนใจพี่น้องนะครับให้เกิดความเชื่อถ้าพี่น้องยังไม่รู้จักพระเจ้าหรือยังไม่ได้มาเป็นลูกของพระเจ้านะครับผมอยากเชิญพี่น้องให้มาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้ามารู้จักพระเจ้าพระเจ้ามีจริงนะครับพระเจ้าสร้างโลกและจักรวาลลองมองสิ่งแวดล้อมดูสิครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญนะครับพี่น้องครับพระเจ้าที่ผมพูดนี้คือผู้ที่สร้างโลกและจักรวาลและสร้างท่านขึ้นมาพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1เปโตรบทที่2ข้อ22บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงทำบาปเลยและไม่พบการล่อลวงในพระโอษฐ์ของพระองค์เลยเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์นั้นเราเป็นคนบาปเราถึงได้ประสบปัญหาต่างๆมากมายในชีวิตเช่นความเศร้าใจการเจ็บป่วยความยากจนความสัมพันธ์แตกสลายมีคำสาปแช่งมีปัญหาในชีวิตเยอะแยะเพราะความบาปและพระเยซูก็มาเกิดในโลกมนุษย์พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้ามาเกิดในโลกมนุษย์เอาความบาปของเราไปและประทานพระพรให้แก่เราประทานความรอดให้แก่เราเราจะได้ไม่ต้องยากจนไม่ต้องประสบการสาปแช่งผมอยากเชิญพี่น้องให้มาเป็นลูกของพระเจ้าถ้าท่านเชื่อในใจว่าพระเยซูตายให้แก่ท่านและทรงเอาความบาปของท่านไปประทานชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์ให้แก่ท่านและท่านประกาศด้วยปากท่านก็จะได้รับความรอด
และท่านจะมาเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์จะเป็นพ่อของท่านและดูแลท่านนะครับอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับพูดกับพระเจ้านะครับไม่ใช่พูดกับผมข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปพระองค์บริสุทธิ์ลูกขอกลับใจจากความบาปลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้พระเยซูเป็นจอมเจ้านายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกขอบคุณพระเยซูลูกกลับใจแล้วลูกเชื่อว่าความบาปของลูกได้รับการให้อภัยและลบล้างโดยพระคุณของพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระเยซูรับใช้พระองค์ลูกจะอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระวจนะไปคริสตจักรรับใช้พระองค์ลูกเชื่อว่าพระองค์เป็นพระบิดาของลูกแล้วและชื่อของลูกถูกบันทึกไว้ในสมุดแห่งชีวิตในสวรรค์ขอบคุณพระเจ้าเอเมนในนามพระเยซูแสดงความยินดีด้วยนะครับขอพระเจ้านำทางพี่น้องนะครับเรามาเป็นพี่น้องกันแล้วนะครับเชื่อว่าพระเจ้าจะพาท่านสูงขึ้นสูงขึ้นดูแลท่านรักษาความเจ็บป่วยของท่านและนำท่านไปพบคริสตจักรที่ดีพบผู้เลี้ยงที่ดีและอยู่ในสังคมคริสเตียนที่ดีที่จะนำท่านให้ไปรู้จักพระเจ้ามากขึ้นสังคมที่คนรักพระเจ้าและเกรงกลัวพระเจ้านะครับหวังว่าพี่น้องจะได้มาพบผมในการประชุมในเมืองของท่านนะครับพระเจ้ารักพี่น้องนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณครับ